ประเภทชายเดี่ยวนะครับถ่ายภาพร่วมกันขอเรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลประเภทหญิงเดี่ยวกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยเขตพร้อมครับบริษัทศิลาจำกัดและดีเวิร์ดโพเวอร์เจลนะครับสุดท้ายขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะคะก็ถือว่าเล่นได้ตามฟอร์มค่ะก็คู่ต่อสู้วันนี้ก็เป็นคู่ต่อสู้ที่มีการเล่นที่แบบว่าเบสไลน์แบบหนักแล้วก็คือวันนี้หนูก็พยายามแบบยันให้อยู่แล้วก็แบบวิ่งเก็บให้ได้แบบหลายๆช็อตค่ะก็ถือว่าวันนี้เล่นได้ตามฟอร์มค่ะวันนี้ถือว่าเสิร์ฟดีค่ะก็เหมือนลูกนำไปดีก็ทำให้เราเหมือนแบบจบแต้มได้ง่ายด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจที่เหมือนเราซ้อมเราก็เหนื่อยแล้วก็มาแข่งก็คือไม่ได้เหนื่อยฟรีค่ะก็คือเล่นได้ตามเป้าหมายที่เราได้ซ้อมไว้แล้วก็อยากจะรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นวันนี้ให้ได้แบบไปนานๆค่ะรู้สึกอึดอัดนะครับที่ต้องเจอบิ๊กเกมจากพี่เนียนะครับโดยมีบิ๊กเซิร์ฟกับบิ๊กฟอร์แฮนด์เราก็ต้องพยายามมากในการที่จะดีลกับเกมแบบนี้นะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดไว้นะครับเพราะว่าเคยเจอกันมาก่อนแล้วแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาน่าพอใจครับก็ต้องเน้นเกมเซิร์ฟตัวเองครับเพราะว่าเกมเซิร์ฟเขาเนี่ยถ้าจะให้เน้นเบรกคงยากเพราะว่าเขามีบิ๊กเซิร์ฟมาได้ตลอดเวลานะครับแต่ก็ต้องพยายามไล่บอลทุกลูกครับต้องกดดันเขาไว้ได้ครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเป็นการพบกันครั้งที่2นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเพิ่งจะแพ้เข้ามานะครับแต่ว่าคราวนี้เราชนะได้ก็ถือว่าดีใจมากๆครับ